แล้วก็รูปแบบที่3ซึ่งเกิดขึ้นในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมาคือการวางแผนขับรถโดยอาศัยนโยบายเป็นตัวเดินเรื่องเดินกระบวนการของการทุจริตด้วยการวางแผนว่าจะออกนโยบายออกมาแล้วเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เป็นพวกพ้องตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการจะมีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต้องสามารถครอบคลุมได้ทั้ง3ประเภทเครื่องมือที่พรรคประชาธิปัตย์จะใช้ครับในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่5ตัวตัวแรกคือการนำเอาเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเนี่ยมาใช้เพื่อความโปร่งใสตัวที่2ก็คือเอาคนครับคนทุกคนในสังคมที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบโกงเครื่องมือที่3แน่นอนเป็นเครื่องมือที่มีแล้วแต่ต้องมีการปรับปรุงก็คือตัวกฎหมายและตัวที่4ก็คือการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นและเครื่องมือสุดท้ายเครื่องมือที่5ก็คือการออกแบบระบบไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อที่จะมาช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมของเรามาตรการในแต่ละด้านก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเราเริ่มต้นจากเรื่องของเทคโนโลยีก่อนเทคโนโลยีนี้เราจะมาใช้ตั้งแต่เรื่องง่ายๆเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะสามารถทำให้คนนั้นแจ้งการโกงหรือแจ้งเบาะแสประมาณได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็วมากขึ้นมีระบบการคุ้มครองในเรื่องของข้อมูลที่ให้โดยเฉพาะข้อมูลของตัวบุคคลที่แจ้งเข้ามาซึ่งในหลายประเทศพบว่าเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศความจริงบางประเทศเริ่มใช้ตั้งแต่การมีสายด่วนโดยเฉพาะหรือการมีแอปพลิเคชันแบบนี้พบว่าจะมีประชาชนจำนวนมากซึ่งสัมผัสอยู่กับเรื่องเหล่านี้และเป็นการทุจริตได้ทุกระดับนะครับที่ผมพูดว่าปล้นประชาชนก็มีแจ้งปล้นประเทศก็มีแจ้งหรือจะวางแผนมาปล้นก็มีแจ้งเข้ามา